คลิปนี้เป็นการรีวิวน้ำตกกูกอีดกนะฮะอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับอำเภอแก่งคอยเดินทางจากกรุงเทพนะครับก็ใช้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ประมาณ100กว่าโลเองนะครับ100ต้นๆ นะฮะไม่ไกลมากนะครับแล้วพอไปถึงที่นั่นนะครับเราต้องไปที่จุดรวมพลก่อนเพื่อที่จะลงทะเบียนนะฮะทุกคนต้องไปที่นั่นคลิปนี้นะครับผมถ่ายน้ำตกชั้น7นะชั้นสูงสุดที่เราสามารถที่จะเดินไปได้นะครับและน้ำตกชั้น7นี้นะครับเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวจะถ่ายรูปมากที่สุดนะครับเราสามารถที่จะจองหรือว่า walk in ไปก็ได้นะครับแต่ต้องไปเช้าๆหน่อยนะครับเขาให้ลงทะเบียนไม่เกิน 10:00 นเช้านะครับการเดินทางเมื่อเรามาจากที่ไหนก็ตามนะครับต้องไปที่รวมพลที่จุดลงทะเบียนเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมีรถรางไปส่งเพื่อที่เราจะเดินขึ้นน้ำตกนะฮะการเดินขึ้นน้ำตกนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับไปกลับก็ประมาณ4ชั่วโมงบางคนก็ขึ้นเร็วกลับเร็วก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่านะครับระยะทางรวมแล้วนะครับไปก็4กิโลเมตรนะครับกลับก็4กิโลเมตรนะครับก็ประมาณ8กิโลเมตรนะฮะไม่รวมนั่งรถรางอีกประมาณ10กิโลนะครับมาถึงศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันนะฮะเราควรที่จะนำเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยนะครับเพื่อบางครั้งเราเจอฝนหรือว่าเราต้องการเล่นน้ำตกนะฮะแล้วกลับไปเปลี่ยนอย่าลืมผ้าขนหนูด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้อาบน้ำนะครับที่ศูนย์เขามีห้องน้ำให้เราอาบนะฮะเสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่ได้เลยก่อนที่จะกลับบ้านนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับผมจะติดไว้ใต้คลิปนี้นะครับอาจจะมีรายละเอียดที่ผมพูดไม่หมดนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นเพียงคลิปสั้นๆนะครับแล้วผมจะทำคลิปยาวๆตามมาทีหลังนะครับละเอียดกว่านี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับลองไปเที่ยวดูนะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในภาคกลางนะฮะแล้วก็ใกล้กรุงเทพด้วยนะเราไปฟอกปอดหน่อยนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดงานหรือว่าอาจจะเป็นวันธรรมดายิ่งดีนะครับคนยิ่งน้อยนะฮะเขาก็จะเปิดประมาณเดือนสิงหาถึงเดือนพฤศจิกานะครับตอนหน้าฝนนะฮะซึ่งจะมีน้ำตกที่สวยงามนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไปแบบชิลๆนะครับแถวนั้นก็จะมีรีสอร์ทที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามเราอาจจะไปค้างคืนก่อนที่จะไปขึ้นน้ำตกก็ได้นะครับแต่รองเท้าอ่ะต้องดีหน่อยนะครับก็คือสามารถที่จะลุยน้ำลุยโคลนได้นะครับแล้วก็หินก็เยอะด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ